นั่งสมาธิแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกมีหายใจขาดเป็นช่วงๆเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยออกจากสมาธิอยากจะถามว่าถ้าเกิดอาการแบบนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตจะสงบละเอียดไปถึงจุดที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิลมหายใจก็ทำท่าจะขาดหายคำภาวนาก็หายไปพอรู้สึกว่ามีอาการเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นก็เกิดอาการตกใจแล้วจิตก็ถอนออกจากสมาธิเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ายังเสียดายความเป็นของจิตในขณะนั้นให้กำหนดจิตพิจารณาใหม่จนกว่าจิตจะสงบลงไปจนกว่าลมหายใจจะหายขาดไปคำภาวนาจะจางหายไปถ้าตอนนี้เราไม่เกิดเอะใจหรือเปลี่ยนใจขึ้นมาก่อนจิตจะสงบนิ่งละเอียดลงไปกว่านั้นในที่สุดจิตก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิอยู่ในขั้นตัวก็หายไปยังเหลือแต่จิตรู้สงบสว่างอยู่อย่างเดียวร่างกายตัวตนไม่ปรากฏแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเมื่อลมหายใจหายไปคำภาวนาก็จะหายไปแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเลื่อนให้จิตมาพิจารณาพิจารณาโดยเพ่งกำหนดลงที่ใดที่หนึ่งจะบริเวณร่างกายลงที่ใดที่หนึ่งจะบริเวณร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นกระดูกพิจารณาจนจิตเห็นกระดูกแต่ตายังไม่เห็นก่อนให้พิจารณาจนจิตสงบเห็นกระดูกชัดเจนในทำนองนี้จะทำให้จิตเป็นสมถกรรมฐานเร็วขึ้นซึ่งเคยมีตัวอย่างครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำกันมานั่นก็คือท่านอาจารย์องค์หนึ่งภาวนาพุทโธมาถึง6ปีจิตสงบลงไปแต่ทำท่าว่าลมหายใจจะหายไปคำภาวนาก็หายไปแล้วสมาธิก็ถอนออกจิตไม่ถึงความสงบสักทีอาจารย์องค์นี้จึงไปถามอาจารย์อีกองค์หนึ่งซึ่งอาจารย์องค์นี้เป็นชีผ้าขาวไม่ได้บวชเป็นเนนว่าทำอย่างไรจิตมันจะสงบดีๆสักทีอาจารย์องค์นั้นก็ให้คำแนะนำว่าให้เพ่งลงที่หน้าอกพิจารณาให้เห็นกระดูกโดยพิจารณาลอกหนังออกแล้วจึงจ้องจิตบริกรรมภาวนาลงไปว่าอัตถิอัตถิอัตถิอาจารย์ที่ถามจึงนำวิธีนี้ไปปฏิบัติก็เกิดจิตสงบเป็นสมาธิในครั้งแรกก็มองเห็นเศษกระดูกตรงนั้นจิตมันก็นิ่งจ้องอยู่ตรงนั้นและผลสุดท้ายก็มองเห็นโครงกระดูกทั่วตัวไปหมดในเมื่อมองเห็นโครงกระดูกอยู่ชั่วขณะหนึ่งโครงกระดูกก็พังลงไปและสลายตัวไปสลายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวและในอันดับต่อไปนั้นจิตจะสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆภายหลังเมื่อจิตสงบสว่างอยู่พอสมควรแล้วก็เกิดความรู้อันละเอียดขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ทราบว่าอะไรมันมีลักษณะรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปมันเหมือนกับกลุ่มเมฆที่มันผ่านสายตาเราไปนั่นแหละจิตก็นิ่งเฉยสงบนิ่งสว่างอยู่ตลอดเวลาที่มีให้รู้ให้เห็นก็ผ่านไปเรื่อยๆเราลองนึกภาพดูว่าที่เกิดขึ้นเช่นนี้เรียกว่าอะไรอาการเป็นเช่นนี้เป็นภูมิรู้ภูมิปัญญาอย่างละเอียดของจิตเกิดขึ้นซึ่งเป็นความจริงที่อยู่เหนือสมมุติบัญญัติสภาวะธรรมส่วนที่เป็นสัจธรรมเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ซึ่งท่านอาจารย์มั่นเรียกว่าถีติภูตังซึ่งมีความหมายว่าถีติคือความตั้งเด่นของจิตอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเป็นกิริยาประชุมพร้อมของอริยมรรคย่างจิตให้บรรลุถึงความสุขติภาพโดยสมบูรณ์เมื่อจิตประชุมพร้อม
ภายในจิตมีลักษณะสงบนิ่งสว่างอำนาจของอริยมรรคสามารถปฏิบัติจิตให้เกิดภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างละเอียดภูมิรู้ภูมิธรรมซึ่งเกิดขึ้นอย่างละเอียดไม่มีสมมุติบัญญัติเรียกว่าภูตังหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรสงสัยต่อไปในเมื่อเราไม่สามารถจะเรียกว่าอะไรทำอย่างไรเราจึงจะรู้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้แม้แต่ท่านแสดงธรรมจักให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังเมื่อท่านอัญญาโกฏัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้แต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพระราชปุจฉาการเจริญภาวนาที่ท่านอาจารย์เสาแนะนำไว้คือ 1. ให้เจริญสมาธิ 2. พิจารณาอสุภกรรมฐาน 3. ให้พิจารณาธาตุกรรมฐานหลวงพ่อพุทธอันนี้เป็นหลักวิชาเมื่อจะพูดกันให้จบต้องพูดกันตามลำดับขั้นในปัญหา3ข้อคือ 1.ให้เจริญสมาธิ 2. ให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน 3. ให้พิจารณาธาตุกรรมฐานในข้อ3ข้อนี้ใครจะเริ่มวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ไม่ต้องไปบริกรรมพิจารณาใดๆก็ได้เช่นพอใจอยากพิจารณาอสุภกรรมฐานก็พิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานไปเลยถ้าจะพิจารณาเรื่องธาตุก็พิจารณาเรื่องธาตุไปเลยทั้ง3อย่างถ้าเจริญแล้วการเจริญสมาธิด้วยบริกรรมภาวนาจะทำให้ผู้เจริญกรรมฐานนั้นได้รับผลช้าคือบางทีเมื่อบริกรรมภาวนาแล้วจิตจะติดอยู่ในความสงบภายหลังจะต้องพิจารณาอสุภะหรือธาตุกรรมฐานต่อไปจึงจะเกิดมีภูมิความรู้ขึ้นได้แต่ถ้าพิจารณาอสุภกรรมฐานเลยทีเดียวหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานเลยทีเดียวการพิจารณาก็เป็นอุบายให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เหมือนในข้อต้นในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเพราะการพิจารณาข้อ2และข้อ3เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะเกิดภูมิปัญญาขึ้นง่ายกว่าข้อ1พระราชปุจฉาเมื่อปฏิบัติต่อไปแล้วจะรู้สึกเหมือนมีอะไรวนกลับเข้ามาในตัวสิ่งนั้นคืออะไรหลวงพ่อพุทธอันนี้เป็นลักษณะของความหดสั้นเข้ามาของกระแสจิตเมื่อส่งกระแสออกไปไกลๆเมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อจิตเริ่มสงบจิตเริ่มหดสั้นเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวแล้วก็ถึงจิตแห่งความสงบบางครั้งมันอาจเกิดความรู้สึกว่าทุกสิ่งมันรวมเข้ามาบางครั้งอาจเกิดแสงสว่างอยู่ไกลๆมองสุดสายตาในจิตสมาธิเมื่อบริกรรมภาวนามากเข้าแสงนั้นจะเข้ามาหาตัวทุกทีเมื่อจิตสงบเข้ามาจริงๆแล้วแสงจะวิ่งเข้ามาในตัวเกิดความสงบสว่างขึ้นอันนี้เป็นการรวมของจิตเข้าสู่สมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเมื่อต้องการจะหยุดทำสมาธิคล้ายกับมีร่างอีกร่างหนึ่งมาซ้อนอยู่แล้วเหมือนกับมีจิตแยกกันอยู่เหตุการณ์ดังที่ว่าจะเกิดขึ้นบางครั้งบางขณะบางทีเราทำจิตสงบลงไปเราอาจจะมองเห็นตัวของเราอีกร่างหนึ่งแฝงขึ้นมามีความรู้สึกขึ้นมามีร่างสองร่างมีจิตสองจิตเพราะในขณะนั้นเรารู้สึกว่ากายของเราแยกออกไปเป็นสองส่วนและจิตแยกออกเป็นสองส่วนด้วยในเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะเป็น2ร่าง3ร่าง10ร่างก็แล้วแต่
สิ่งที่เป็นปรากฏการเกิดขึ้นนั้นเป็นผลของสมาธิกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกถ้าไม่เห็นภาพอื่นๆก็จิตสงบเข้าจริงจังแล้วจิตที่สองหรือร่างที่สองจะหายไปมารวมอยู่ที่จุดเดียวเป็นเรื่องธรรมดาเป็นทางผ่านของการทำสมาธิปัญหาสำคัญอย่าไปเอะใจหรืออย่าไปสำคัญกับเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตของเราอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไปเอะใจกับสิ่งเหล่านั้นจิตจะถอนออกจากสมาธินิมิตเหล่านั้นจะหายไป